สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Sunday วันสนกับนายสนครับวันนี้ครับนายสนอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาทานร้านอาหารร้านนึงนะครับที่นายสนมากินบ่อยมากๆเลยวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารบลูนอสครับซึ่งอยู่ที่โรงแรมแกรนด์อีสตินนะครับที่สาทรนั่นเองนะครับร้านเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆเลยที่ทำให้สนนะชอบมากๆเดี๋ยววันนี้สนพามาชิมแล้วก็มาเฉลยให้ฟังพร้อมๆกันครับจานแรกที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือ lobster roll ขอบอกก่อนว่าเราน่าจะกิน lobster roll ไปเป็นร้อยๆตัวแล้วที่นี่นะครับที่นี่จะมี lobster roll อยู่2ประเภทอันนี้จะเป็น lobster roll แบบ half แล้วก็อันนี้เป็น lobster roll แบบ full ต่างกันยังไงนะครับปกติผมสั่งแบบ half เพราะว่าแบบ half เนี่ยมันได้กุ้งน้อยกว่าได้แป้งเยอะกว่าครับส่วนแบบ full เนี่ยมันจะได้ lobster ทั้งตัวเลยแล้วก็ได้แป้งเท่ากัน half กับ full เนี่ยจริงๆแล้วมันคือราคาพอๆกันนะก็คือ half คูณ2เท่ากับ fullแต่ว่าเราสั่งฮาร์ฟเพราะว่ามันได้แป้งอยู่ดีเราเป็นสายแป้งครับใครมาที่ Blue North เนี่ยต้องสั่ง Lobster Roll ทุกครั้งแน่นอนความเด็ดของเขาก็คือข้างบนเขาใส่หิวส้มลงไปด้วยแล้วก็จิ้มกับมายองเนสมาโยที่มันเป็นแบบรสส้มแล้วก็ข้างบนจะมี Lobster Oil หยดไว้พูดแล้วน้ำลายไหลเดี๋ยวกินให้ดูดีกว่าเรื่องแรกที่เราชอบเนี่ยวิวมันดีครับเพราะว่าทุกครั้งเราพามาที่นี่คือลูกจะชอบมาแบบวิ่งไปวิ่งมาตรงสระว่ายน้ำตรงนี้คือร้านเนี่ยมันอยู่ชั้น14นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นวิวข้างนอกนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีวิวของสระน้ำด้วยเพราะฉะนั้นลูกๆเนี่ยชอบเล่นไปเล่นมาริมสระน้ำอย่างวันนี้เขาก็จะมาแบบขอปีนนู่นปีนนี่อะไรเงี้ยแล้วช่วงปกตินะก่อนโควิดนะจะมีสาวจีนชุดว่ายน้ำบิกินี่เกาหลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันฉะนั้นนอกจากอาหารที่โอเคแล้วยังมีซีฟู้ดด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้มันมีกิจกรรมพิเศษมันชื่อว่า In the Pink คือจัดเป็นกระต๊อบอันนึงนะครับแล้วก็มาดิสเพลย์ของทุกอย่างสีชมพูประกอบกันพอดีเลยเมื่อเช้าพายเพิ่งบอกว่าอยากจะดูสีชมพูรองเท้าสีชมพูชุดสีชมพูก็เลยวันนี้จัดให้เต็มที่พายแฮปปี้อะไรสีชมพูใครมาขวางทางเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามากินกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอาหารจะชืดซะก่อนอาหารส่วนใหญ่มันเป็นอาหารฝรั่งที่มันปรับรสชาติให้แบบเข้าคนไทยมากขึ้นแล้วรสชาติจะจัดขึ้นกว่าร้านอาหารอื่นๆนิดนึงแลมโชเดอร์เนี่ยมันมีความเทนเดอร์แล้วก็จูซี่อยู่ในตัวซึ่งมันเป็นรสชาติที่แบบดีมากๆนี่เห็นไหมน้ำจิ้มเขาเนี่ยจะมีน้ำจิ้มแจ่วมาหน่อยนึงว่าเพราะว่าเขาจะมีความแบบเป็นอาหารฝรั่งที่คำนึงรสชาติอันร้อนแรงของคนไทยนี่เมนูนี้คือ rib eye เขาก็มีแบบเฟรนฟรายมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผักมาให้ครบทั้งส่วนแล้วเพราะฉะนั้นสั่งมาจานเดียวเนี่ยมันจบแล้วมันไม่จำเป็นต้องแบบมาสั่งนู่นนี่นั่นเพิ่มมาอีกอันนี้ส่วนกินครั้งแรกอันนี้เป็นริซอตโต้ต้มยำกุ้งอร่อยอันนี้ดีเลยไอตัวริซอตโต้เป็นออเดนเต้มาแล้วก็กุ้งก็สดมากอันนี้ดีทิปพิเศษครับสำหรับคนที่มานั่งที่นี่นะครับก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นี่นะจะสั่งเป็นแบบ buy one get one ตอนก่อนพุ่งอย่างตอนเนี้ย 6:45 นี่สั่งแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยนะอย่างเมื่อกี้ผมสั่งวายก็แก้วนึงตกประมาณ300นะ buy one get one ที่เหลือประมาณ150นะซึ่งเอาจริงๆแล้วคือราคาเท่ากับไปเปิดกินตามซุปเปอร์เลยเพราะฉะนั้นมาที่นี่แวะมาที่นี่ก็บางทีมาสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะไม่มีปัญหาต่อมานี่เป็นเมนูที่ผมชอบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นช็อตริปช็อตริปอร่อยมากนุ่มเทนเดอร์ตุ๋นมาเรียบร้อยและนี่ครับเป็นส่วนที่ทีเด็ดที่สุดของช็อตริปนะครับก็คือแมชโปเตโต้ที่แบบมันมีความ นุ่มละมุนมีสวนผักลงมาหน่อยๆเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ต้องสั่งทุกครั้งเมนูนี้นะครับที่ผมกำลังจะกินอยู่เนี่ยมันคือเมนูซุปเปอร์สลัดจานเดียวจุกเลยครับจอดเลยคือมันเป็นแบบซุปเปอร์ฟู้ดรวมในจานเดียวนะมีควีนัวมีเอดามิครับมีมะเขือเทศแล้วก็มีผักอื่นๆนานาชนิดเนี่ยใส่เข้าไปเมนูถัดไปนะครับก็คือ crab stick จิ้มกับซอสวาซาบิมาโยเนื้อปูแน่นๆเน้นๆทั้งก้อนนะครับเอาไปเสียบไม้แล้วไปทอดโอเคนี่เห็นไหมข้างในมันมีแต่เนื้อปูอย่างเดียวเลยสายปูห้ามพลาดครับวันนี้รสชาติกลมกล่อมก่อนกลับบ้านเราไปทำอะไรก่อนดีเล่นตรงไหนดีเล่นตรงนี้หรือเปล่า
ตอนนี้เริ่มมาบ้านสีชมพูที่พายอยากมาเล่นใช่ไหมป้าป่าตุ่ยป้าป่าทำอะไรคะป้าป่าตุ่ยเฟิร์นให้ป้าป่าทำอะไรพายแปะให้ฟังสิช่วยทำอะไรครับป้าป่าตุ่ยทำอะไรดีอ่ะป้าป่าตุ่ยช่วยอะไรคะทำอะไรช่วยจับมือปึ๊บโอเคอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมป้าป่าตุ่ยตุ่ยช่วยลงฮะเชิญค่ะเอาละครับก็มาถึงช่วงสรุปแล้วนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับข้อดีของที่นี่นะครับจริงๆแล้วมีหลายอย่างมากเรื่องของบรรยากาศร้านเรื่องของราคาเรื่องของเซอร์วิสที่โอเคเรื่องของอาหารที่ทำได้รสชาติแบบถูกปากทุกจานเลยนะครับแต่ว่าที่ผมรู้สึกคุ้มค่ายิ่งกว่านั้นอีกผมจะขอเฉลยให้ฟังนะครับนั่นก็คือบัตร Iftin Go Card นะครับบัตรนี้สมัครมาประมาณ 4,500 บาทนะครับตอนนี้กินไปประมาณมูลค่าที่เซฟไปแล้วประมาณเป็นแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้กราบขอบพระคุณบัตรใบนี้นะครับเพื่อนๆเรารู้จักกันนะครับบัตรเนี้ยข้อดีก็คือเราทานอาหารทั้งโต๊ะเนี่ยได้ถึง4คนนะครับแล้วก็สามารถลดทั้งบิลเลย 50% อย่างวันนี้เราลด 50% แล้วเรายังมีลดเครื่องดื่มอีก 50% เพราะเรามีจัดช่วงที่เป็นแฮปปี้อาวเวอร์ด้วยนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของคอมโบซ้อนคอมโบนะครับเพราะว่าวันนี้เรากินไปครบ 3,999 บาทเราจะเลือกได้1อย่างเป็นรีวอร์ดของเราเดี๋ยวเราจะขอเลือกเป็นบุฟเฟ่ต์2มื้อละกันแล้วก็เราจะแจกอันนี้ให้ก็คือให้กับคุณผู้ชมนะครับฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าคุณอยากจะมาดูช่อง Sunday เพราะอะไรคุณอยากจะมาทานที่นี่เพราะอะไรครับแล้วเราจะเลือกคอมเมนต์ที่โอเคถูกใจที่สุดเนี่ยแล้วก็ให้รางวัลนี้กับคนคนนั้นไปนะครับยังไงฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมื้อนะครับที่เราต้องบอกว่าอาหารมันอร่อยทุกจานเลยแต่ว่าจานที่ผมมาแล้วสั่งทุกครั้งเลยจริงๆเนี่ยก็คือ lobster roll ครับซึ่ง lobster roll ข้างนอกเนี่ยร้านที่หากินได้ก็มีไม่ค่อยเยอะมากครับที่นี่มีทั้งความสดนะครับมีทั้งราคาที่โอเคสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็รวมส่วนลดที่ได้ซึ่งอันนี้มันแบบ the best deal of lobster roll in Thailand เรียบร้อยละก็คงไม่สายเกินไปนะครับที่ผมอยากจะขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่ใน next Sunday นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ Hi yeah okay อ่ะพูดดังๆลูก Thank you Thank you ใครคะ Thank you ใครคะ Thank you chef Thank you She said the food is very lovely today Oh good Oh that's good Oh yeah you're most important food critic so you're the future okay so that's you okay thank you okay thank you all right bye. take care bye